นโบราณจึงมีคำกล่าวไว้ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลห่างสุนัขให้ห่างเป็นศอกห่างวอกให้ห่างเป็นวาห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์หรือสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มีความว่าเมื่อใดแลบาปยังไม่ให้ผลคนพาลย่อมสำคัญบาปว่าดุจน้ำผึ้งแต่เมื่อใดแลบาปให้ผลคนพาลย่อมเข้าถึงความเป็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รู้จักลักษณะของคนพาลย่อมปรารถนาที่จะไม่อยากคบคนพาลไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็ตามขอจงปรารถนาว่าด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าจงอย่าคบคนพาลอย่ารู้จักคนพาลอย่าได้ยินคนพาลและอย่าทำการเจรจาปราศัยกับด้วยคนพาลนี่คือมงคลข้อที่หนึ่งเรียกว่าการไม่คบคนพาลเป็นมงคลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคล38ประการเพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้รู้จักคำว่าคนพาลเสียก่อนที่จะรู้จักกับคำว่าบัณฑิตในมงคลข้อที่2มีความว่าปันดิตานังจะเสวนาเอตัมมังคารมุตตมังการคบบัณฑิตชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลข้อที่สองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่องเรื่องของการคบบัณฑิตท่านเปรียบเหมือนใบไม้ที่ห่อของหอมย่อมฟุ้งขจรด้วยกลิ่นหอมไปฉันใดบุคคลผู้คบบัณฑิตย่อมได้รับความรู้ความสามารถและความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้น